สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเอาออกจากชีวิตเราไปเลยก็คือคำว่าความหวังตราบใดก็ตามที่มีลมหายใจเราต้องมีความหวังเสมอความหวังในวันที่ชีวิตเราไม่ดีเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นความเพ้อเจ้อแต่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าภายใต้ความหวังนั้นเราลงมือทำอะไรบ้างถ้าเราหวังแล้วเรานอนเฉยๆอันนั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อแต่ถ้าเราหวังแล้วเรายังทำอยู่ทุกๆวันเรายังตั้งใจอยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่ทุกวันลงมือต่อจิ๊กซอชิ้นเล็กๆของเราเนี่ยที่มันอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นไม่รู้มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำภายใต้ความหวังของตัวเองเสมอนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าหมดความหวังให้รู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีๆรอเราอยู่เสมอส่วนความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นของที่แปลกมันคือของที่พร้อมจะอยู่กับเราในวันที่ทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดีและพร้อมที่จะวิ่งออกจากเราไปในวันที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดดังนั้นสิ่งที่เราต้องรักษามันไว้เสมอก็คือระดับของความเชื่อมั่นคนหลายๆคนแปลกนะอาจจะเคยประสบความสำเร็จอะไรมาสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราทำอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วเราล้มเหลวไอ้ความเชื่อมั่นระดับเดิมที่เราเคยไปถึงตรงนี้แล้วอะเพียงแค่เรากระโดดเพิ่มขึ้นมาอยากจะทำที่มันสุด